ในวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับต้นกำเนิดและเบื้องหลังของหนังชุดฮาโลวีนที่คุณอาจยังไม่รู้เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนไปดูฮาโลวีนคิวหนังภาคต่อฉบับรีบูทของฆาตกรโหดไมเคิลไมเออร์ที่ออกมาไล่เชื่อทุกคนในคืนฮาโลวีนกว่า4ทศวรรษในโลกภาพยนตร์โดยจุดเริ่มต้นของความน่าสะพรึงนี้เริ่มต้นขึ้นในปี1978ที่หนังภาคแรกของฮาโลวีนออกฉายภายใต้การกำกับของจอห์นคาร์เพนเทอร์ผู้กำกับที่เล่าไอเดียของตัวละครไมเคิลไมเออร์เด็กชายวิกลจริตที่ฆ่าพี่สาวของตัวเองจนถูกจับขังเข้าโรงพยาบาลบ้าหลายปีต่อมาเขาดันหนีออกมาได้พร้อมกับการสานต่อความโหดในคืนฮาโลวีนโดยเป้าหมายของมันคือการระบายความคลั่งผ่านการไล่เชือดแก๊งวัยรุ่นหนึ่งในเหยื่อคนสำคัญของไมเคิลก็คือลอรีสโตรดสาวที่ทำอาชีพพี่เลี้ยงเด็กซึ่งต่อมาเธอสามารถเอาชีวิตรอดแบบสไวเวอร์สุดฤทธิ์สุดเดชนะฮะจากคมมีดของไมเคิลมาได้และกลายมาเป็นคู่ปรับตลอดการของฆาตกรหน้ากาก so I can kill him.ด้วยความสำเร็จของฮาโลวีนภาคแรกที่มีทุนสร้างเพียง $300,000สู่การกวาดเงินทั่วโลกไปถึง$47 ล้านทำเงินสักขนาดนี้ถ้าทางสตูดิโอจะไม่ขยี้ต่อเนี่ยก็เสียของใช่ไหมล่ะครับมันก็เลยกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของแฟรนไชส์ที่ขายความโหดของฆาตกรคนนี้ซึ่งก็ถูกนำกลับมาทำนะฮะซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้หนังสแลชเชอร์เรื่องนี้ยังคงขายดีอยู่ในปัจจุบันอาจจะเป็นเพราะความยูนิคไม่ซ้ำใครตั้งแต่ภาพลักษณ์ของฆาตกรโดยเฉพาะหน้ากากของไมเคิลไมเออร์นะครับที่มีเบื้องหลังที่น่าสนใจไม่น้อยเลยโดยจุดเริ่มต้นของหน้ากากนี้ก็เกิดจากความที่หนังฮาโลวีนนะครับภาคแรกเนี่ยมันงบน้อยมากๆทีมงานฝ่ายพร็อพนะครับจำเป็นที่จะต้องไปซื้อหน้ากากที่ราคาถูกที่สุดมาถ่ายทำซึ่งพวกเขาก็เลยจำใจที่จะต้องซื้อหน้ากากของตัวละครหนึ่งครับจากหนังไซไฟสุดฮิตอย่าง Strategic เนี่ยมาอะแดปต์ใหม่นั่นก็คือหน้ากากของกัปตันเคิร์กซึ่งเขาก็เอามาย้อมสีขาวแล้วตัดดวงตาพร้อมกับถอดคิ้วนะครับแล้วก็ย้อมมันใหม่นะฮะจนกลายมาเป็นหน้ากากสีขาวที่ไร้ความรู้สึกและเป็นหนึ่งในภาพจำประจำหนังเรื่องฮาโลวีนและมันก็ถูกสวมใส่โดยชายโรคจิตสูงใหญ่เคลื่อนไหวก็เร็วนิสัยก็เลวใครเจอมันนี่คือโคตรเวรจริงๆแหละครับพร้อมกับอาวุธคู่กายคือมีดสั้นที่พร้อมสะบั้นทุกชีวิตภายใต้ราตรีการแถมฆาตกรคนนี้ก็ดันหัวดีมีการวางแผนในการล่าเหยื่อเพราะส่วนใหญ่อย่างที่เราเห็นกันเลยครับว่าไมเคิลไมเออร์เป็นฆาตกรที่ไม่ใช่สายแบบโฉงฉางหรือบู้ล้างผลาญแต่กลับจะมาแนวลอบสังหารอย่างเลือดเย็นมากกว่าซึ่งจอห์นคาร์เพนเทอร์ผู้กำกับก็ได้ให้นิยามไมเคิลไมเออร์ว่าฆาตกรคนนี้คือสิ่งที่เป็นพลังเหนือธรรมชาติเป็นความชั่วร้ายที่ถูกปลดปล่อยออกมาและมันฆ่าไม่ตายเนเวอร์ดายนะจะบอกให้ซึ่งจอห์นคาร์เพนเทอร์ก็ได้รับอินสปายในการสร้างคาแรคเตอร์นี้มาจากประสบการณ์ในชีวิตนะครับที่เขาได้มีโอกาสไปเจอเด็กป่วยที่มีอาการทางจิตนะครับอายุประมาณ12ขวบแต่กลับสร้างความหวาดผวาให้เขาเพียงแค่มองตากันราวกับเขากำลังจ้องมองปีศาจอยู่นอกจากนั้นจอห์นคาร์เพนเทอร์นะฮะก็ยังนำชื่อของอดีตคนรักซึ่งเป็นรักแรกของเขานะฮะมาใส่ไว้ในหนังด้วยนั่นก็คือตัวละครนางเอกอย่างรอรี่รวมถึงฉากหลังประจำหนังตระกูลฮาโลวีนอย่างเมืองแฮดดอนฟิลด์ก็เป็นบ้านเกิดของเดรบ้าฮิลมือเขียนบทและโปรดิวเซอร์ของหนังอีกด้วยนอกจากชื่อเมืองและชื่อตัวละครนะครับในเรื่องที่อิงมาจากความเป็นจริงชีวิตของผู้สร้างแล้วชื่อหนังในตอนแรกเองเนี่ยก็ไม่ได้ถูกตั้งชื่อว่าฮาโลวีนนะครับมันถูกตั้งว่า The Babysitter Murder แต่ภายหลังเนี่ยด้วยสถานการณ์ในหนังบวกกับพล็อตเรื่องเนี่ยที่มันถูกเซตให้เกิดขึ้นในช่วงฮาโลวีนเฟสติวัลส่งผลให้ทางผู้อำนวยการสร้างนะครับผมและทีมงานตกลงจะใช้ชื่อฮาโลวีนในท้ายที่สุดเพื่อที่จะให้สอดรับกับคอนเซปต์ของหนังและให้มันเข้าถึงผู้คนในวงกว้างนั่นเอง
ด้วยความที่หนังมันถูกเปลี่ยนชื่อแล้วยังต้องฉายให้ทันเทศกาลฮาโลวีนตามชื่อหนังนั้นนั่นก็ทำให้ทีมงานเจอกับสภาวะไฟลนก้นหรือว่างานร้อนเข้าอย่างจังเลยแหละครับทำให้พวกเขาเนี่ยมีเวลาเตรียมบทเตรียมนู่นเตรียมนี่เพียงแค่1เดือนจากนั้นในเดือนต่อมานะครับพวกเขาจำเป็นจะต้องถ่ายทำในขั้นตอนของโปรดักชันให้เสร็จสิ้นโดยระหว่างขั้นตอนโปรดักชันนะครับหนังเรื่องนี้ก็ดันถ่ายทำกันในช่วงฤดูใบไม้ผลิฮะแต่เรื่องราวของหนังนะฮะมันก็ตรงกับเทศกาลฮาโลวีนก็เลยเจอปัญหาจุกจิกกวนใจที่เป็นตลกร้ายประจำกองถ่ายนี้ก็คือพวกเขาจะต้องสรรหาฟักทองจำนวนมากครับมาประกอบฉากเพื่อความสมจริงนั่นเองนะฮะแล้วก็ด้วยความวุ่นวายทั้งการถ่ายทำงบที่น้อยนะครับต่างๆนานาพวกเขาก็สามารถผ่าน2เดือนนั้นมาได้และเหลือเวลาอีก1เดือนสุดท้ายครับในการส่งทุกอย่างไปอย่างขั้นตอนของการตัดต่อนั่นเองสรุปแล้วฮาโลวีนภาคแรกนะครับที่เป็นปฐมบทของทุกสิ่งทุกอย่างใช้เวลาในการผลิตไปทั้งหมด3เดือนหรือว่า1ไตรมาสเต็มๆนั่นเองแล้วมันก็กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของหนังสยองในตำนานที่ปูรากฐานสำคัญให้กับแฟรนไชส์สแลชเชอร์ชุดนี้ให้มันโด่งดังและดูดซับจากผู้คนทั่วโลกได้มาอย่างยาวนานนั่นเองและเรื่องราวของไมเคิลไมเยอร์ฝันร้ายแห่งค่ำคืนฮาโลวีนกำลังจะกลับมาหลอกหลอนทุกคนอีกครั้งในหนังลำดับที่12ของแฟรนไชส์ฮาโลวีนในชื่อตอนว่าฮาโลวีนคิวที่กำลังจะเข้าฉายในบ้านเราและนี่ก็เป็นข้อมูลที่ผมนำมาฝากเกี่ยวกับต้นกำเนิดของฮาโลวีนนั่นเองเพื่อนๆชื่นชอบฮาโลวีนภาคไหนที่สุดกดถูกใจใส่คอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ